ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียแน่นแฟนมากขึ้นไปอีกนะคะเห็นได้จากการแลกเปลี่ยนจดหมายของผู้นำของทั้งสองประเทศแต่ว่าการกระชับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเวลานี้ยิ่งเพิ่มความตึงเครียดภายในภูมิภาคและทำให้การเมืองระหว่างประเทศนั้นย้อนกลับไปสู่สมัยสงครามเย็นอีกครั้งหนึ่งคุณพงษ์ทัศน์ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลอะไรต่อการผนึกกำลังกันระหว่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ทั้งสามประเทศเนี่ยมีกำหนดการหารือร่วมกันที่สหรัฐในวันศุกร์นี้ซึ่งประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือก็น่าจะเป็นหนึ่งในวาระหลักของการหารือด้วยนะครับคุณผู้ชมครับการแลกเปลี่ยนจดหมายระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือกับผู้นำรัสเซียในครั้งนี้เป้าหมายก็เพื่อยกระดับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ของทั้งสองประเทศครับคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือย้ำถึงการผนึกกำลังของทั้งสองประเทศเพื่อบดขยี้การใช้อำนาจครอบงำและการทำตามอำเภอใจของกลุ่มชาติจักรวรรดินิยมนอกจากนี้ก็ยังสนับสนุนการสร้างความร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อให้เกาหลีเหนือและรัสเซียสามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันให้สำเร็จนะครับทางฝั่งของผู้นำรัสเซียให้ความสำคัญกับการยกระดับความร่วมมือในทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีและสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกด้วยครับความพยายามในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียเกิดขึ้นท่ามกลางการจับตามองอย่างใกล้ชิดของสหรัฐและบรรดาชาติตะวันตกนะครับหลังจากเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วเกาหลีเหนือก็ถูกกล่าวหาว่าได้จัดส่งอาวุธให้รัสเซียใช้ในสงครามยูเครนขณะที่เกาหลีเหนือและรัสเซียออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้มาโดยตลอดครับความสัมพันธ์ฉันมิตรของทั้งสองประเทศมันส่งสัญญาณแน่นแฟนมากขึ้นหลังจากรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียเซอร์เกย์ชอยกูเดินทางเยือนเกาหลีเหนือเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วครับ Корейская Народно-Демократическая Республика важный партнёр России, с которым нас связывает общая граница и богатая история сотрудничества. เซอร์เกย์ชอยกูปรากฏตัวเคียงข้างคิมจองอึนเพื่อร่วมชมขบวนสวนสนามในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีของการสิ้นสุดสงครามเกาหลีเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับโดยขบวนสวนสนามได้อวดโฉมทั้งขีปนาวุธข้ามทวีปฮวาซอง18และฮวาซอง19โดรนโจมตีใต้น้ำติดหัวรบนิวเคลียร์ไปจนถึงโดรนสอดแนมคิมจองอึนยังพาชอยกูไปชมอาวุธหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธหรือว่าโดรนรุ่นใหม่ในงานนิทรรศการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพเกาหลีเหนือด้วยความเคลื่อนไหวของรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียในการชมอาวุธต้องห้ามแบบนี้ก็ถือเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงการกระชับความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือมากขึ้นหลังจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC เคยมีมติห้ามไม่ให้เกาหลีเหนือทดสอบใช้งานหรือจัดแสดงอาวุธต้องห้ามเหล่านี้แต่ความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ของชาติมหาอำนาจในปัจจุบันรวมถึงสงครามรัสเซียยูเครนได้บั่นทอนจุดยืนของรัสเซียต่อการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ในระดับโลกด้วยครับการผนึกกำลังของทั้งสองประเทศเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดในภูมิภาคนะครับให้คุณผู้ชมดูแผนที่นี้จะเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นว่ามันมีการแบ่งขั้วระหว่างจีนรัสเซียและเกาหลีเหนือก็คือกลุ่มสีแดงกับสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้คือกลุ่มสีฟ้าที่มันเริ่มฉายชัดมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นก็เตรียมยกระดับความร่วมมือทางการทหารในการหารือ3ฝ่ายที่แคมป์เดวิดในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐในวันที่18สิงหาคมนี้ครับมีรายงานพิเศษจากสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐว่าทั้ง3ประเทศจะติดตั้งสายด่วนเพื่อติดต่อสื่อสารในช่วงเวลาวิกฤตโดยเป้าหมายของความร่วมมือนี้ก็คือการให้ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อตั้งรับกับความพยายามในการขยายอิทธิพลของจีนและเกาหลีเหนือเนื่องจากการผนึกกำลังของทั้ง3ประเทศเนี่ยมันสร้างอำนาจต่อรองมากกว่าสนธิสัญญากลาโหมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้หรือสหรัฐกับญี่ปุ่นนะครับที่ปรึกษาระดับสูงของศูนย์เพื่อการศึกษายุทธศาสตร์ระหว่างประเทศในสหรัฐชี้ว่าแถลงการร่วมของการประชุมก็น่าจะยกระดับกลุ่มความร่วมมือนี้ให้มีความทัดเทียมกับองค์กรนาโต้โด
ดยสหรัฐและเกาหลีใต้ยังเตรียมซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดในวันที่21ถึง31สิงหาคมนี้เพื่อเสริมเขี้ยวเล็บทางการทหารของเกาหลีใต้ให้แข็งแกร่งมากขึ้นด้วยขณะที่ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือตอนนี้ก็เริ่มเดินสายเยี่ยมชมโรงงานผลิตขีปนาวุธเชิงยุทธวิธีเครื่องกระสุนเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องและยานเกราะนอกจากนี้ก็ยังวางเป้าหมายกระตุ้นการผลิตขีปนาวุธอย่างก้าวกระโดดและย้ำบทบาทของโรงงานผลิตอาวุธในการเตรียมความพร้อมทำสงครามเรื่องนี้น่าสนใจครับคำสั่งให้แต่ละหน่วยงานเตรียมรับมือกับสงครามเนี่ยเกิดบ่อยขึ้นในระยะหลังนะครับซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นได้จากการประชุมร่วมของคณะกรรมการกองทัพกลางคิมสั่งให้ที่ประชุมตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆและสั่งให้กองทัพเพิ่มการฝึกซ้อมอาวุธรุ่นใหม่ๆเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำสงครามด้วยครับกิจกรรมทางการทหารของทั้งสองฝ่ายก็น่าจะเพิ่มอุณหภูมิความตึงเครียดแล้วก็นำไปสู่การแข่งขันในด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ของประเทศในภูมิภาคนี้มากขึ้นด้วยนะครับคุณนันวิสาคุณเจษดาเราจะเห็นภาพรวมชัดเจนนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยทวีปเอเชียเองก็อยู่ไม่ไกลจากความขัดแย้งของชาติมหาอำนาจเลยครับขอบคุณคุณพงษ์สทัศน์ค่ะ